และตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โรงละคร A4 ครับซึ่งโรงละคร A4 ที่พวกเราเรียกกันจนติดปากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าโรงละครวัชระนาฏยสภานั่นเองค่ะจริงเหรอครับพี่เนยแล้วโรงละครนี้เนี่ยเป็นโรงละครแห่งแรกของคณะอักษรศาสตร์เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะน้องแบงค์ซึ่งโรงละครแห่งนี้นะคะได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2514แล้วเสร็จเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2514ค่ะถือเป็นโรงละครแห่งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์ค่ะในส่วนของตัวอาคารนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตัวอาคารนะคะมีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมโดยโรงละครแห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับโรงละครอารีนานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการออกแบบหลังคาให้เป็นปล่องสูงแถมบริเวณด้านข้างเนี่ยยังสามารถปีนขึ้นไปโปรยวัสดุประกอบฉากลงมาได้อีกด้วยค่ะสำหรับโรงละครวัชรนาฏยสภาหรือโรงละคร A4 นี้นะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยเคยถูกใช้เป็นอาคารเรียนรวมด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะคะตัวอาคารแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรและงานวันมหาธีรราชเจ้าด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะโรงละครวัชรนาฏยสภาจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงละครเวทีและใช้เป็นห้องเรียนสาขาวิชาการละครเพื่อการเรียนการสอนของภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร์ครับและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมดเลยค่ะโดยโรงละครวัชรนาฏยสภาหรือโรงละคร A4 นะครับจะตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์ครับซึ่งถ้าหากมาจากคณะอักษรศาสตร์ก็สามารถเดินข้ามสะพานสระแก้วเพื่อเดินทางมายังโรงละครวัชรนาฏยสภาได้เช่นกันค่ะ